เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564ครับเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ผมเล่าอนุกรมชุด CIA ค้างไว้เดิมก็มีอยู่แค่3 4ตอนเท่านั้นนะครับประจวบกับวันนี้มันมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จของการข่าวกรองที่ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือกองทัพญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ในวันที่4มิถุนายนค.ศ.1942นั่นก็คือการเปิดยุทธนาวีที่มิดเวย์จนเป็นผลที่ทำให้กระแสสงครามโลกครั้งที่2กลับตาลปัดไปในทันทีทันใดก่อนกรณีนี้ผมขอเท้าความไปเสียก่อนว่าสงครามโลกครั้งที่2นั้นมันเริ่มนับตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม1941แต่ว่าสงครามในยุโรปเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานหลายปีแล้วครับฮิตเลอร์ส่งกำลังเข้าไปรุกรานเช็กโกสโลวาเกียเข้าไปยึดโปแลนด์บุกกรุงวอร์ซอแล้วก็ครอบครองพื้นที่ในยุโรปได้มากมายอเมริกานั้นน่ะในช่วงต้นก็เพียงแต่ช่วยอังกฤษเพราะอังกฤษเนี่ยมันแพ้ย่อยยับไปหมดเลยอังกฤษมันรวมกับฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันแต่ปรากฏว่าถูกไล่ไปจนกระทั่งตกทะเลที่ดันเคิร์กดันเคิร์กมันเป็นเมืองท่าอยู่ในประเทศเบลเชียมดังนั้นอังกฤษจึงต้องระดมเรือใหญ่น้อยทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าเป็นเรือทหารเรือชาวบ้านเรือยอชเรือสำราญเรือตกปลาข้ามช่องแคบอังกฤษไปแล้วก็ไปขนทหารมาอังกฤษแพ้ไปทั้งหมดอ่ะประมาณเกือบ 400,000 คนปรากฏว่าขนกลับมาได้ถึง 200,000 กว่าเกือบ 300,000นี่คือเป็นความสำเร็จท่ามกลางความพ่ายแพ้ย่อยยับแน่ล่ะครับลบแพ้แหละแต่เขาสามารถจะขนกำลังทหารกลับมาประเทศแม่ได้ซึ่งกำลังพลส่วนนี้ก็จะเป็นกำลังที่จะช่วยฟื้นฟูอิทธิพลของอังกฤษแล้วก็ต่อกรกับเยอรมันในช่วงต่อๆไปนั่นเองอเมริกาก็เพียงแต่ช่วยเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ยังไม่ได้ลงมาทำสงครามเต็มตัวนักจนกระทั่งวันที่7ธันวาคม1941ทุกท่านทราบดีว่าญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกที่เกาะโอาฮูบนรัฐฮาวายโดยไม่ได้ประกาศสงครามเหตุผลที่ไม่ได้ประกาศสงครามเนื่องจากเสมียนที่สถานทูตญี่ปุ่นกรุงวอชิงตันมันไม่อยู่ไอ้คนที่อยู่พิมพ์ดีดไม่ค่อยเป็นก็นั่งๆจิ้ม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 ไปจนในสุดก็ไม่ทันการอันนี้ก็เป็นเรื่องแม้จะตลกก็คงพูดไม่ได้แล้วเพราะมันเรื่องความตายของผู้คนหลายสิบล้านแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ human error นั่นเองครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องตั้งใจจะประกาศสงครามก่อนที่จะโจมตี1ชั่วโมงก็ยังไงก็ถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะฉันบอกเลยนะแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้นั่นก็คือข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ได้รับการประณามไปทั่วโลกจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ประธานาธิบดีรูสเวลล์นั้นใช้แถลงต่อรัฐสภาอย่างเต็มปากเต็มคำสภาสหรัฐเขาเหมือนสภาไทยนะครับเขารักชาติบ้านเมืองไม่ใช่เป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคขายฝ่ายไหนก็แล้วแต่เถอะทุกคนร่วมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยฉันทามติมาถึงจุดนี้ก็คงมองรัฐสภาไทยแล้วก็สลดโถหูใช่ไหมครับไม่ว่าจะทำอะไรมันค้านทุกเรื่องจริงๆนะครับแหมบกมากับตรงนี้ก็เกิดโทสะขึ้นมานะว่าเรามีนักการเมืองฝ่ายค้านสารเลวเหลือเกินเอาละครับจบแค่นี้ดีกว่ากลับไปที่เรื่องสงครามก่อนนะดังนั้นก็เราก็เริ่มรับตรงนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันเตรียมการมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วไงครับเพราะเขาไปลุกลานในเกาหลีในจีนเนี่ยมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วกองทัพของเขาก็เข้มแข็งมากก็เลยบุกเข้ามาเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมที่จริงมันก็เป็นวันเดียวกับที่โจมตีอ่าวเพิร์ลนั่นแหละแ
เส้นแบ่งเวลาสหรัฐอเมริกากับไทยมันต่างกันวันนึงยังไม่เป็นวันเดียวกันก็เลยยกพลขึ้นบกเราก็เลยสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นอยู่2วัน1คืนแล้วรัฐบาลก็ประกาศว่าให้ยอมให้ญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยเข้าสู่พม่าเพื่อไปโจมตีกองทหารอังกฤษแล้วก็ลุกเข้าไปอินเดียจากนั้นแผนของเขาก็ไปรวมกับเยอรมันที่ตะวันออกกลางนั่นก็คือเส้นทางของเขางั้นในช่วงต้นสงครามตั้งแต่เริ่มสงครามแปซิฟิกขึ้นมาในวันที่7ธันวาคม1941เนี่ยญี่ปุ่นยึดครองพื้นที่ไปมากมายเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกำลังรบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางยุทโธปกรณ์ญี่ปุ่นเหนือชั้นกว่ากองทัพสหรัฐอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเครื่องบินขับไล่ที่ญี่ปุ่นใช้เครื่องบินซีโร่เซนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาทุกแบบในยุคนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดมิตซูบิชิซึ่งกองทัพเรือของไทยก็เคยซื้อมาใช้นะครับกองบินฐานเรือรุ่นแรกเนี่ยเราใช้เครื่องบินมิตซูบิชิกองทัพอากาศไทยแล้วก็ซื้อเครื่องบินญี่ปุ่นมาใช้ชื่อเครื่องบินนากาจิมะซึ่งก็เป็นเครื่องที่เราใช้ทำศึกกับกองทัพอากาศสหรัฐที่มีเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าในช่วงนั้นที่เหนือนครลำปางผมก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วในเรื่องยุทธเวหาเหนือเขลางนครผู้คนในเมืองลำปางมองเห็นกันชัดๆเพราะว่ามันยิงกันอยู่บนตัวเมืองนั่นเองครับเครื่องบินอเมริกันมาถึง36ลำของเรา5ลำปืนกลของเครื่องบินอเมริกัน P-51 Mustang ไอ้ม้าป่านี่นะครับปืนกล .50 ลำละ6กระบอกที่ปีก2ข้างข้างละ3กระบอกเครื่องบินนากาจิมะของไทยมีเครื่องบินมีปืนกลขนาด 7.7 มม. 1กระบอก IP-51 เนี่ย .50 ก็คือเท่ากับ 12.7 12.7 มม.เขาเรา 7.7 มม.มี1กระบอก5ลำขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทั้งนั้นที่รู้ว่ายังไงก็สู้ไม่ได้ทั้งความเร็วทั้งอำนาจการยิงทั้งสมรรถนะทั้งความทันสมัยทุกอย่างเทียบไม่ได้แต่นักบินไทยยอมให้มันเข้ามาเหนือน่านฟ้าเราไม่ได้ก็ขึ้นไปแล้วในที่สุดเราก็ยิงเครื่องบินมันตก1ลำของพวกเรา5ลำร่วงหมดไม่เหลือแล้วก็ท่านจ่าโทชั้นเมืองอ่ำท่านก็พลีชีพเพื่อชาติไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นญี่ปุ่นก็แพร่อิทธิพลเหนือแปซิฟิกไปทั้งหมดเลยนะครับจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี1942หลังจากที่ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์จนย่อยยับนะทหารพลเรือนตายไปประมาณ 2,000 กว่าคนนั่นคือเดือนธันวาคม1941มกราคมกุมภามีนาเมษาหลังจากนั้น4เดือนเนี่ยอเมริกามันทั้งแค้นทั้งเจ็บใจทำไงจะต้องแก้มือมันให้ได้เดือนเมษายนนาวาอากาศโทดูลิตโต้ได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้บัญชาบอกไอ้เองยังไงเองก็ต้องไปทิ้งระเบิดไอ้เปาเกียวให้ได้แก้มือมันบอกไปยังไงล่ะครับฐานทัพก็ไม่มีแล้วมันยึดครองพื้นที่ไปทั้งแปซิฟิกแล้วเนี่ยเอาสายเรือทุกเครื่องบินไปเอาเครื่องบิน B-24ซึ่งในขณะนั้นไม่เคยมีใครนำเครื่องบินทิ้งระเบิด B-24ไปลงขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้เลยดูลิเตอร์เนี่ยเขาคิดว่าเออพอไหวแต่ต้องถอดน้ำหนักออกให้หมดทั้งเกราะทั้งปืนกลทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเอาไปแต่ลูกระเบิดกับน้ำมันอะไหล่เท่านั้นเอาไปให้มากที่สุดเท่าที่จะโหลดได้นะบนเครื่องบินนะแล้วเพราะว่ารันเวกบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันสั้นเขาใช้เรือบรรทุกเครื่องบินฮอร์เน็ตปรากฏว่าเขาสามารถเอาเครื่องบินขึ้นไปได้ประมาณ16ลำ16ลำท่ามกลางสภาพแวดล้อมคือข้าศึกคือญี่ปุ่นยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วเข้าไปถึงญี่ปุ่นงงเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยก็ข้ายึดแปซิฟิกไปค่อนมหาสมุทรแล้วนี่ว่าเขาใช้เรือทุกเครื่องบินแล่นมาให้ใกล้ที่สุดแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่วางแผนไว้ว่าจะเอาเครื่องบินขึ้นจุดนั้นเพราะปรากฏว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นน่ะปรากฏว่าไปเจอเรือประมงของญี่ปุ่นเขาก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าเรือประมงมันต้องแจ้งเหตุแน่นอนว่าเจอเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นขึ้นเลยตอนนี้แล้วน้ำมันมันขนาดเต็มที่แล้วยังแทบจะไม่พอดังนั้นก็ขึ้นไปตายดับหน้าน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็ลงทะเลไม่ก็ทะลุไปประเทศจีนแผนเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขากลับมาลง
บนเรือทุกเครื่องบินไม่ได้ไอ้เครื่องบินที่เปิดมันขึ้นได้แต่มันลงไม่ได้ก็เลยขึ้นไปแล้วทำการโจมตีทิ้งระเบิดปรากฏแล้วไปทิ้งระเบิดโรงงานอุตสาหกรรมคนตายไปประมาณ300กว่าคนเพราะลำหนึ่งเนี่ยบรรทุกระเบิดขนาด250กิโลได้4ลูกคือ1ตันเท่านั้นเองแล้วพอทิ้งระเบิดเสร็จก็ทะลุไปเมืองจีนไปล่อนลงเพราะจีนเนี่ยญี่ปุ่นมันยึดครองอยู่แล้วแต่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาประสานกับหน่วยใต้ดินของจีนแล้วก็กองกำลังของคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุงและก็ของเจียงไคเช็กซึ่งตอนนั้นก็สู้รบกับญี่ปุ่นอยู่ให้ช่วยเหลือว่านักบินถ้าจะไปลงตรงนี้เองช่วยส่งกลับหน่อยแล้วกันก็ปรากฏว่ามีตกทะเลไป2ลำเพราะว่าน้ำมันหมดที่เหลือก็ไปลงในประเทศจีนได้แล้วก็ต่อมาอีก 4-5 เดือนก็ได้รับการส่งกลับไปที่อเมริกานี่ก็คือถึงแม้จะทำอะไรญี่ปุ่นไม่ได้เลยแต่มันต้องตอบโต้บ้างไม่ใช่เห็นว่ามันเล่นข้างเดียวไม่ได้เป็นการแก้มือล้างอายทำนองนั้นแหละครับไอ้ญี่ปุ่นพอเห็นดูริโต้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดประเทศมันได้ทั้งในที่มันเนี่ยถือว่ามันผงาดเต็มที่แล้วมันยึดอินโดนีเซียยึดฟิลิปปินส์ยึดไทยเข้าสู่พม่ายึดเมืองจีนได้แล้วก็หมู่เกาะมาเลียนาเตรียมจะไปยึดออสเตรเลียเสร็จด้วยซ้ำไปบอกเฮ้ยมันมาได้ยังไงก็ตกใจก็เลยคิดว่าเออต้องล่ออเมริกาให้มันลาบคาบเพราะว่าไอ้ตอนที่มันโจมตีอ่าวเพิร์ลเนี่ยน่ะจุดที่บกพร่องร้ายแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถหากองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐได้เนื่องจากมันเป็นคราวโชคช่วยของอเมริกาจริงๆอเมริกามันก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินออกไปฝึกก่อนที่วันโจมตีแค่2วันเท่านั้นเองสายลับญี่ปุ่นเนี่ยรายงานไม่ทันเพราะว่าไม่ทราบปรากฏว่าพอถึงวันวอเวลานอวันที่7ธันวาคม1941เครื่องบินเข้าโจมตีหากองเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เจอออกทะเลไปแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโชคชะตาจริงๆถ้าหากกองเรือบรรทุกเครื่องบินถูกทำลายนะอเมริกาไม่มีทางฟื้นเลยภายใน1ปีเนี่ยในแปซิฟิกญี่ปุ่นก็ต้องครองแล้วเมื่อญี่ปุ่นครองแปซิฟิกได้ก็จะต้องได้แหล่งน้ำมันในอินโดนีเซียแหล่งยางแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายแล้วก็สามารถถ้าหากไปเชื่อมกับโรมเมลได้ในตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยึดแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางได้ทั้งหมดการสงครามอาจจะพลิกไปก็ได้นะไอ้ญี่ปุ่นเห็นดูริโต้ทำอย่างนั้นก็คิดว่าเอาละฮาวายฉันยังปราบไม่ได้แต่ฉันเอาใกล้ๆก่อนฮาวายนิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือเกาะมิดเวย์ตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวกรอง CIA ยังไงครับคราวก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับกระบวนการข่าวกรองนี่นะครับมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันท่านนึกออกไหมครับ1 Sick in 2 Math in3 OS in 4 im in 5 ham in 1 sig in ก็คือ signal intelligence 2 math in ก็คือ measure and signature intelligence 3 OS in open source intelligence 4 im in ก็คือ image intelligence 5 ham in ก็คือ human intelligenceทั้ง5ด้านนี้ก็คือแหล่งที่มาของการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองมันเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะว่าไอ้การปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาที่เท่าทันกองทัพญี่ปุ่นนั้นน่ะก็เพราะว่าข่าวกรองของเขาสามารถจะถอดรหัสได้บางส่วนที่ญี่ปุ่นเรียกว่ารหัส JN25ที่ญี่ปุ่นใช้อยู่แล้วก็มีเครื่องมือในการเข้ารหัสเพื่อส่งข่าวเหมือนกับทางเยอรมันใช้เครื่องอินิกมาญี่ปุ่นก็มีเครื่องแบบนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเองครับนี่คือภาพนี้ครับนี่คือเครื่องเข้ารหัสของญี่ปุ่นเรียกว่า97ชิกิโอบุนอินจิกิเครื่องรหัสเนี่ยมันก็ใช้เฟืองถ้าหากคนที่ไม่ทราบรหัสแล้วก็ไม่ทราบขนาดของเฟืองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถอดได้ว่าตัวเลขมันมาได้อย่างไรนี่ก็คือผังรหัสของญี่ปุ่นที่ใช้ในระบบ JN25 พร้อมกับภาพ
เครื่องชิกิโอบุนอินชิกิครับสหรัฐอเมริกามีข้อมูลเกี่ยวกับรหัสลับของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถถอดรหัสได้เขาสามารถเข้าใจได้ไม่ถึง 20% แต่ว่าที่หน่วยข่าวกรองที่ฮาวายมีสถานีหนึ่งในการรับสัญญาณที่เรียกว่า Signal Intelligence ของกองทัพญี่ปุ่นเวลาเขาติดต่อสื่อสารกันเรียกว่า Hypo Station Hypo Station เนี่ยมีผู้ครับหน่วยชื่อนาวาโทล็อกฟอร์ดล็อกฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นนักถอดรหัสโดยจิตวิญญาณเขาพยายามที่จะถอดรหัส IJN 25มาเป็นเวลานานก็เก็บข้อมูลได้กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นมาโดยตลอดตอนนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าการที่ญี่ปุ่นมันคิดจะยึดเกาะมิดเวย์โดยจะส่งกำลังทหารยกพลขึ้นบกพร้อมกับเอากองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปโจมตีเกาะมิดเวย์นั้นน่ะมันมีการติดต่อกันถี่มากขึ้นนั่นคือช่วงประมาณเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาก่อนที่จะเกิดวันเหตุการณ์วันที่4มิถุนายนก็คือกรณีศึกมิดเวย์ล็อกฟอร์ดเก็บสัญญาณนี้ได้ตลอดเห็นมีการติดต่อหนาแน่นพูดถึงเรื่องพื้นที่หนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ไหนเพราะมันเข้ารหัสอยู่แต่ล็อกฟอร์ดเขาสงสัยว่ามันน่าจะเป็นเกาะมิดเวย์เพราะมิดเวย์เป็นฐานทัพก่อนที่จะเข้าสู่ฮาวายและก็เป็นจุดที่อยู่ตรงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมิดเวย์ชื่อมันก็บอกคือมันอยู่กลางทางระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นไอ้เกาะมิดเวย์นี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเขาก็สงสัยอยู่แล้วเอาไงดีเอ๊ญี่ปุ่นมันพูดถึงไอ้ชื่อรหัสตัวนี้บ่อยเหลือเกินนะเขาก็เลยมีแผนการที่จะหลอกล่อให้มันเผยมาได้ว่าไอ้รหัสตัวนี้มันคืออะไรเขาก็เลยแจ้งไปทางเกาะมิดเวย์ซึ่งมีฐานทัพอากาศสหรัฐอยู่ที่นั่นบอกว่าเอ็งช่วยส่งรหัสวิทยุมาเป็นข้อมูลข่าวสารธรรมดานะไม่ต้องเข้ารหัสแล้วมากมายเลยนะแจ้งมาที่บก.หน่อยว่าเครื่องทำน้ำจืดเนี่ยมันมีปัญหามันชำรุดจะต้องรีบซ่อมเพราะว่าน้ำจืดไม่พอเลี้ยงกำลังพลปรากฏว่าพอไอ้ทางมิดเวย์ส่งกำลังแจ้งไอ้ส่งข่าวสารแจ้งบก.ไปไม่เท่าไหร่ญี่ปุ่นส่งข่าวทันทีโดยรหัส JN 25บอกว่าเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำจืดของ AF มันมีปัญหาเขาถอดมาได้เขาก็รู้เลยอ๋อมันพูดถึงเครื่องทำน้ำจืดซึ่งเขาก็สั่งให้ทางมิดเวย์ปล่อยข่าวลวงมาว่ามันเสียไอ้ญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้เครื่องนี้มันเสียที่ AFก็เลยรู้ว่าอ๋อ AF ก็คือเกาะมิดเวย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่เขาสามารถถอดรหัสได้เขารู้ว่าไอ้ญี่ปุ่นทุ่มเทกำลังเพื่อที่เข้าโจมตีที่ AF นี้แน่นอนเขาเลยเอาข่าวสารนี้ไปบอกผู้บังคับบัญชาเขาก็คือพลเรือโทนิมิตซึ่งเป็นผู้บัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกในขณะนั้นเนี่ยบอกเฮ้ยไอ้ท่านครับไอ้ญี่ปุ่นมันสงสัยมันลอบมิดเวย์แน่นอนเลยเพราะตอนนั้นกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยด้อยกว่าญี่ปุ่นหมดใช่ไหมเรือจันบานขนาดใหญ่อาริโซนามิสซิสซิปปีมิสซูรีถูกทิ้งระเบิดจมเรียบเลยอาริโซนาพัวจะป่องไฟเรือจนทั้งปัจจุบันเนี่ยท่านไปที่ฮาวายจะเห็นไอพิพิธภัณฑ์อาริโซนาโผล่มาแต่ป่องอ่ะมันอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปี1941คิดดูก็แล้วกันกองทัพเรือสหรัฐด้อยมากดังนั้นจะทำไงดีเพื่อที่จะได้เราเอาข่าวนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้เพราะญี่ปุ่นมันไม่รู้ว่าอเมริกาสามารถถอดรหัสได้แล้วญี่ปุ่นก็ลองดำรงความมุ่งหมายตามเดิมก็คือรวบรวมกองเรือทุกเครื่องบินได้มาถึง4ลำด้วยกันแผนเขาก็คือจะมีการเข้าตีหลักและเข้าตีลวงเข้าตีลวงก็คือว่าเพื่อหลอกล่อกองทัพสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายมันยังมีฐานทัพเรืออยู่ใช่ไหมยังมีเรืออยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยให้แบ่งกำลังไปก็เลยส่งกองเรือล่อมุ่งไปสู่หมู่เกาะอาริวเชียนซึ่งเข้าใกล้แถบมลรัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาตามแผนที่ที่ผมนำเสนอนี่นะครับอ
เส้นสีม่วงก็คือเส้นทางของกองลวงที่ต้องการจะให้อเมริกาแบ่งกำลังไปเพื่อเผชิญกองเรือนี้แต่กองเรือหลักนั่นแหละเป็นเส้นสีแดงคือกองเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำพร้อมกับเรือพิฆาตขนาดหนักมุ่งเข้าสู่เกาะมิดเวย์ภารกิจก็คือใช้เครื่องบินถล่มกำลังต้านทานที่เกาะมิดเวย์ให้หมดแล้วกองเรืออีกกองเรือหนึ่งเป็นกองเรือยกพลขึ้นบกมาจากหมู่เกาะมาเรียนาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์ตามที่เห็นในแผนที่นี้ผมทำเป็นเส้นสีเหลืองกองเรือยกพลขึ้นบกมีภารกิจหลังจากที่ถล่มเกาะมิดเวย์เรียบร้อยแล้วก็จะส่งพลเข้าไปยกพลขึ้นบกแล้วยึดเกาะมิดเวย์ไว้เพื่อจะใช้เกาะมิดเวย์นี้เป็นจุดก้าวกระโดดมุ่งเข้าสู่การยึดครองออสเตรเลียและทำลายกองทัพสหรัฐที่ฮาวายดังนั้นแผนยุทธการนี้จึงค่อนข้างซับซ้อนแต่นายพลเรือนิมิตทราบข้อมูลทั้งหมดว่าเส้นทางมันจะมายังไงจากข่าวกรองสติ๊กอินที่หน่วยไฮโปเซชันเนี่ยเขาสามารถถอดรหัสมาได้แล้วก็นาวาโทรอชฟอร์ดสามารถพยากรณ์ได้ว่าญี่ปุ่นจะต้องเคลื่อนกำลังมายังไงจากข่าวที่เขารับมาได้นั่นก็คือที่มาของการวางกำลังซุ่มโจมตีเรือสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงแค่2ลำเท่านั้นที่เป็นกองเรือหลักส่วนเรืออีกลำหนึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ฮอร์เน็ตนั่นแหละถูกโจมตีที่ทะเลคอรัลก่อนหน้านั้นแก้ไขเรือยอร์กทาวน์นะครับยอร์กทาวน์ถูกโจมตีหนักญี่ปุ่นนึกว่าไอ้นี่ไปไม่รอดแล้วแต่ปรากฏว่ายอร์กทาวน์ใช้เวลาซ่อมแค่3วันในอู่ที่ฮาวายก็สามารถจะมาร่วมกำลังรบได้ตกลงว่าอเมริกามีเครื่องบินมีเรือบรรทุกเครื่องบิน3ลำแล้วยังมีฐานทัพอากาศอยู่ที่เกาะมิดเวย์ก็พอๆกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นที่มี4ลำพอๆกันแต่อเมริกาได้เปรียบตรงที่ว่ารู้ว่ามันจะมาทางไหนทิศทางอย่างไรก็ส่งเครื่องลาดตระเวนออกไปในที่สุดก็ไปเจอกองเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นและนักบินชุดแรกที่เข้าโจมตีเป็นเรือตอร์ปิโดปรากฏว่าถูกญี่ปุ่นยิงล่วงหมดไม่มีใครเหลือรอดไปทำอะไรญี่ปุ่นได้เลยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าเครื่องบินซีโรเซนของญี่ปุ่นที่ใช้คุ้มกันกองเรือเนี่ยมีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินทุกชนิดของอเมริกาเครื่องบินโจมตีตอร์ปิโดของอเมริกันฝูงแรกทั้งฝูงตายหมดตกทะเลแล้วก็ไม่เหลือทั้งคนแต่ต่อมาญี่ปุ่นเห็นว่าญี่ปุ่นนึกว่าเครื่องบินฝูงนี้มันมาจากเกาะมิดเวย์ดังนั้นเมื่อเครื่องบินฝูงแรกถูกทำลายหมดแล้วญี่ปุ่นก็ได้ส่งฝูงบินทิ้งระเบิดขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินมุ่งเข้าไปทำลายฐานทัพอากาศที่เกาะมิดเวย์คิดว่าเดี๋ยวไปทิ้งระเบิดมาเสร็จไอ้เครื่องต่อไปของอเมริกาก็จะขึ้นไม่ได้แต่ไม่จริงเพราะว่าเครื่องบินฝูงนั้นมันมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งญี่ปุ่นไม่รู้ว่าซุ่มอยู่ตรงนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นยังตรวจการไม่เจอปรากฏว่าพอทิ้งระเบิดฐานทัพอากาศที่มิดเวย์เสร็จไอ้เครื่องบินฝูงนี้ก็ถอนตัวกลับไปที่ลงทุกคืนเพื่อติดอาวุธใหม่เตรียมจะมาทิ้งระเบิดอีกไอ้ช่วงนี้แหละครับชุดที่สองเนี่ยเครื่องบินลาดตระเวนญี่ปุ่นไปเจอกองเรือของนิมิตเข้าแล้วบอกเฮ้ยอเมริกามีกองเรือทุกเครื่องบินนะถึงสามลำด้วยกันปรากฏว่าระหว่างนั้นน่ะไอ้เครื่องบินที่ไปโจมตีฐานทัพอากาศที่มิดเวย์ใช่ไหมมันกำลังติดสัมภาระเติมน้ำมันกันไปแล้วก็เตรียมติดลูกระเบิดถ้าทราบข่าวมาว่ามีกองเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นอาวุธที่จะไปทิ้งระเบิดที่ฐานทัพที่มิดเวย์นั้นต้องเปลี่ยนเพราะการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือกองเรือรบต้องใช้ตอร์ปิโดเขาต้องเอาระเบิดออกแล้วก็เอาตอร์ปิโดใส่เข้าไปแทนมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนอกจากนั้นไอ้น้ำมันที่จะมาเติมเครื่องบินว่าเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไวไฟมากกว่าเครื่องบินของสหรัฐอเมริกามันก็เละเคะคักกันอยู่บนดาดฟ้านะครับอย่างที่ผมให้ท่านดูภาพนี้นะครับว่าดาดฟ้าของเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นอ่ะมันเป็นที่รับเครื่องบินอย่างเดียวและการติดสัมภาระเนี่ยเขาจะนำสัมภาระจากคลังข้างล่างเนี่ยขึ้นลิฟต์ยกขึ้นมาแล้วก็มาติดบนดาดฟ้าก่อนที่จะเคลื่อนออกไปถ้าท่านที่เคยไปดูเรือจักรีเนลเบตเนี่ยค่อนก็คงเห็นชัดนะครับคณะทัวร์ยุทธศาสตร์เราไปพาไปดู2ครั้งแล้วใช่ไหมครับทั้งเรือภูมิพลแล้วก็เรือจักรีเนลเบตท่านคงนึกภาพออกว่าการติดสัมภาระระหว่างที่
อยู่ในหน้าสิวหน้าขวาเนี่ยมันใช้เวลามากไม่สามารถจะเร่งได้ดังนั้นพอระหว่างที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนสัมภวุฒิจากระเบิดที่จะทำลายสนามบินกลายมาเป็นตอร์ปิโดเพื่อมุ่งไปทำลายกองเรือรบของอเมริกันนั้นมันไม่ทันอเมริกันส่งฝูงบินตอร์ปิโดระลอก2ระลอก3เข้าตีดังนั้นเครื่องบินญี่ปุ่นก็ขึ้นไม่ได้เพราะกำลังเติมอาวุธยุทโธปกรณ์ยังไม่เสร็จยังดิเรกเคระลงกระบอกระเบิดยังกองอยู่บนดาดฟ้าตกลงว่าพอญี่ปุ่นถูกโจมตีระลอกแรกพินาศย่อยยับเลยก็ระเบิดเนี่ยแทนที่มันจะทำลายเฉพาะจุดมันกลับมาเจอไอ้ระเบิดของญี่ปุ่นบนดาดฟ้าเรือคากะเรือฮิรายุเรือโซรายุเดี่ยงจมหมดแม้แต่เรือประจันบานหนักมิยามิก็ถูกทำลายเดี่ยงอย่างที่ให้ท่านดูภาพนี้นะครับตกลงว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นถูกทำลายย่อยยับในมิดเวย์นั่นก็คือจุดที่ทำให้กองทัพเรือญี่ปุ่นเนี่ยพิการไปแล้วก็เป็นจุดหักเหของสงครามโลกครั้งที่2นะครับนั่นมันเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1942ในวันนี้แหละครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเหตุผลที่ญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับก็เพราะว่าไม่สามารถจะทำรหัสที่อเมริกาถอดไม่ได้ญี่ปุ่นยังไม่รู้ญี่ปุ่นนึกว่ายังหยิ่งพยองว่ารหัสของฉันเนี่ยไม่มีใครถอดได้แต่อเมริกาถอดได้ก็เหมือนกับรหัสอีดิกมาของเยอรมันไงที่อังกฤษสามารถจะถอดรหัสได้โดยใช้นักคณิตศาสตร์มาสร้างเครื่องถอดรหัสอีดิกมาซึ่งมันก็เป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันทำมาจากห้องแลบของกองทัพอังกฤษที่เรียกว่า MI6 Military Intelligence Section 6ที่ผมเคยเล่าในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการข่าวกรองในช่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไว้ท้ายนี้ก็เลยท่านจะได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ดังนั้นในอนุกรมชุด CIA เนี่ยผมก็เลยจะนำกรณีศึกษาความสำเร็จของ Hypostation ในเรื่องการดักเก็บข้อมูลintelligent signal intelligent ขึ้นมาทำให้เป็นจุดหักเหของสงครามมันนำเสนอท่านแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยท่านคงทราบดีว่าสหรัฐอเมริกามาตั้งค่ายรามาสูรในช่วงสงครามเวียดนามแล้วอเมริกาก็ถอนตัวไปในปี2518ค่ายรามาสูรปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายสุรธรรมพิทักษ์แต่ว่าอเมริกันถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งหมดแต่ปัจจุบันนี้อเมริกามาขยายกงสุลที่เชียงใหม่ทุกท่านคงทราบแล้วท่านทราบไหมครับว่าฐานกงสุลอเมริกันที่เชียงใหม่ใช้เงินค่าก่อสร้างนับพันล้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดมันขนมาเองไม่มีอะไรที่มันไว้ใจที่ใช้ในประเทศไทยได้เลยเพราะว่าผมประมาณการเองนะครับอันนี้ผมไม่ทราบหรอกแต่ผมเชื่อว่าฐานกงสุลสหรัฐที่เชียงใหม่นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข่าวกรองไม่ใช่เป็น Sick in Math in OS in IM in และ HUM in ของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐซึ่งมีหลายหน่วยทั้ง CA ทั้ง NSA แล้วก็หน่วยอื่นๆเป็นข่าวกรองทางด้านการทหารด้วยที่เชียงใหม่เพราะว่ามันเป็นจุดที่ควบคุม5เชียงเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนเชียงรุ้งเชียงตุงพร้อมกันนั้นเนี่ยรัศมีผมยังเชื่อว่ามันครอบคลุมไปถึงจีนทั้งมณฑลยูนนานอาจจะไปถึงซินเกียงข้ามไปถึงพม่าไปถึงอินเดียบังกลาเทศครอบคลุมไปถึงลาวและเวียดนามได้นั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมอเมริกามันต้องขนอุปกรณ์ของมันมาทั้งหมดและมันขยายสถานกงสุลเนี่ยใหญ่โตนี่ก็สร้างฐานทัพนี่ก็สอดคล้องกับการที่มันต้องการใช้อุตภาวแล้วก็ผลักดันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ขออนุมัติต่อรัฐสภาในช่วงที่นางเอ๋อนั่นน่ะมันยังมีอำนาจอยู่ผู้อุตภาวยังไงก็ตามยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐนะครับทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่ความสำคัญของกระบวนการข่าวกรองแล้วก็บทบาทของ CIA ซึ่งในครั้งต่อไปผมจะขยายผลถึงว่าความสำเร็จและความล้มเหลวของ CIA ในการปฏิบัติการต่างๆและสุดท้ายก็คือความเกี่ยวพันกับประเทศไทยในอนุกรมชุด CIA ครับก่อนที่จะจบอีก2วัน6มิถุนายน
1944เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของโลกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่า Doomsday วันโลกาวินาศก็คือวันที่กองทัพพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งประเทศฝรั่งเศส Doomsday เป็นวันโลกาวินาศวันล้างโลกงั้นคำศัพท์คำนี้นะครับหรือเขาใช้คำย่อว่า D-Day เนี่ยมันมีคำดีนะผมเห็นบางห้างเอาชื่อ D-Day Sale นะ D-Day ลดราคาบ้าบอคอแตกคือมันไม่รู้ว่าความหมายเป็นคำหมายไม่ดีเป็นความหมายคือการล้างผลาญทั้งหมดเขาใช้เป็นรหัสในการที่จะเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่แล้วในวันดีเดย์นั้นมันมีหลายยุทธการมากแต่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ทหารผีของสหรัฐในการทำสงครามแล้วสหรัฐอเมริกาใช้ทหารผียังไงบ้างเอาวันที่6มิถุนายนอีก2วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ